สวัสดีครับในคลิปนี้จะมาสอนวิธีการต่อสเต็ปดีเลย์ในการควบคุมกระบอกสูบนิวมาติกนะครับโอเคครับเริ่มมันเลยดีกว่าครับ นี่เป็นแค่ตัวอย่างนะครับแต่ผมจะมีโปรไฟล์ขึ้นมาใหม่ครับเราจะควบคุมกระบอกสูบนิวมาติกแล้วก็ต้องมีกระบอกสูบขึ้นมาก่อนนะฮะถ้ากระบอกสูบไปมีกระบอกสูบก็ต้องมีวาล์วนะครับโอเควาล์วครั้งนี้เราจะควบคุมด้วยโซลีนอยด์ด้วยรีเลย์นะครับผมก็จะใช้เป็นคอยล์ไฟฟ้านะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ใส่ที่ระบายที่ระบายลมนะสำหรับเก็บเสียงนะโอเคครับอันนี้ผมจะใช้เป็น2กระบอกนะครับประมาณมีวาล์วแล้วก็ต้องมีลมจ่ายนะฮะระบบนิวมาติกนะครับนี่เป็นเกตนะครับเกตสำหรับปรับแรงดันลมนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวยังไม่เสร็จนะคราวนี้ในการควบคุมกระบอกสูบนะครับคุณจะต้องมีรีสวิตช์หรือว่าอาจจะเป็นลิมิตสวิตช์ก็ได้นะครับในการเช็คตำแหน่งของกระบอกสูบว่ามันเคลื่อนที่เข้าหรือเคลื่อนที่ออกอะไรอย่างนี้นะคราวนี้ผมมี2กระบอกผมตั้งชื่อว่าเป็นกระบอก A นี่ผมชื่อกระบอก A นะฮะนี่ผมตั้งชื่อว่าเป็นกระบอก B นะฮะ B คราวนี้ในการสั่งงานที่ผมบอกไปนะจะต้องมีบีทสวิตช์หรือว่าลิมิตสวิตช์อะไรก็ได้ที่ทำการเช็คกระบอกสูบในเช็คระยะของเช็คการทำงานของกระบอกสูบได้นะก็จะมีระยะการเคลื่อนที่ออกระยะการที่เคลื่อนที่กลับอะไรเงี้ยทีนี้ให้มีวิธีใช้ในโปรแกรมนี้อันนี้จะเป็นเอาไว้จำลองได้นะผมจะไปคลิกเข้าไปในกระบอกนะก็จะมีอะไรเนี่ยหรือให้คุณคลิกมาที่ Actuating Label อะไรเงี้ยผมก็อ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยคล่องนะครับคราวนี้กระบอกสูบที่จะเช็คก็จะมีอยู่2ระยะนะครับหรือมากกว่านั้นนะครับสังเกตดูมีช่องเยอะมากมากเลยแต่ว่าอันนี้ในที่นี้ผมจะเช็คเพียงแค่2ระยะนะครับก็คือระยะชักออกสุดระยะชักเข้าสุดอะไรเงี้ยครับเริ่มเลยครับอันนี้ผมขอตั้งชื่อระยะตั้งชื่อของ Lead Service ที่เช็คระยะกับสุดของกระบอกสูบนะฮะกระบอกสูบ A นะอยู่ตำแหน่งที่0นะครับเช็คระยะออกสุดครับอันนี้เข้าสุดอันนี้ออกสุดนะฮะอยู่ที่100ครับกระบอกนี้มีขนาด100เราจะชักที่100นะผมก็เอาที่100กระบอก B ก็เหมือนกันนะตั้งเป็น B 0สำหรับรีสวิตช์ที่เช็คกระบอกสูบเลื่อนเข้านะฮะกดผิดแล้วก็ B1 นะครับระยะ100อันนี้เริ่มต้นก็คือมันเป็นจะมี2ช่องอย่างนี้ฮะก็คือระยะเลทนะครับคือระหว่างอันนี้ผมเช็คเป็น0ถึง0เลย100 100หรือว่าคุณจะเช็คอยู่ที่50ถึง100ก็คือตั้งแต่ถึงกลางกระบอกจนถึง100หลีดสวิตช์ตัวนี้จะทำงานนะฮะแต่ผมตั้งให้มัน100 100เลยโอเคครับคราวนี้มันจะมีคอยไฟฟ้า2ฝั่งนะครับผมจะตั้งชื่อคอยไฟฟ้า2ฝั่งนี้ครับคอยฝั่งนี้จะทำหน้าที่ในการสั่งให้กระบอก A ออกนะครับผมตั้งชื่อเป็น A บวกครับอันนี้คอยฝั่งนี้จะทำหน้าที่ในการสั่งให้กระบอกเคลื่อนที่กลับนะฮะสั่งเป็น A ลบอันนี้ก็เช่นกันนะครับผมสั่งเป็น B บวกนี่ก็สั่งเป็น B ลบครับโอเคครับต่อมาก็จะเป็นส่วนของภาคการควบคุมนะฮะการควบคุมผมจะดูเนี่ยฮะนี่แถบข้างขวาจะเป็นแถบเครื่องมือนะฮะการควบคุมก็จำเป็นจะต้องมีสัญญาณไฟฟ้านะเข้ามานะการทำงานแล้วก็จะต้องมีปุ่มสตาร์ทนะครับผมใช้เป็นปุ่มแบบพุทบัตทอมนะครับตั้งชื่อว่าปุ่มสตาร์ท
เป็นอักษรย่อนะครับเอาไปสั่งคอยครับคอยนี้ผมจะใช้สำหรับรันการทำงานนะครับผมตั้งชื่อว่า KF ย่อมาจากคอยสตาร์ทนะครับคราวนี้เนื่องจากสวิตช์นี่เป็นแบบพุทธท่อมนะครับคือมันจำเป็นจะต้องทำให้สัญญาณสตาร์ทนี่อยู่ค้างนะครับโดยจะใช้เป็นเซลโฮนนะครับทำเป็นสัญญาณเซลโฮนก็คือใช้คอยสั่งคอยตัวเองนะฮะเขาเรียกว่าเซลโฮนนะครับผมก็พูดไม่ถูกนะเซลโฮนเดี๋ยวผมจะรันให้ดูนะแล้วกดสตาร์ทปุ๊บสังเกตเส้นสีแดงๆนั่นเนี่ยคือเป็นสัญญาณว่ามีกระแสไฟวิ่งผ่านนะครับนะผมแค่กดแค่จิ๊กเดียวเองนะฮะสัญญาณก็จะคล่องคอยนะคราวนี้เราจะต้องมีตัวสำหรับการรีเซ็ตไม่ให้แบบเคสสตาร์ททำงานนะฮะก็คือเมื่อเราต้องการจะหยุดการทำงานนั่นเองครับผมก็จะใช้เป็นพุทบัตทอมหรือว่าเป็นแบบหน้าแบบปกติปิดนะฮะแล้วคล่อมอยู่ตรงนี้อันนี้จะเป็นปุ่ม stop นะฮะผมตั้งเป็นอักษรย่อว่า STP นั่นเองครับผมจะรันให้ดูฮะผมกดสตาร์ทปุ๊บสัญญาณเซลล์โฮนวิ่งมานะวิ่งผ่านสตาร์ทมาที่คอยนะคอยทำงานนะสังเกตดูคอยทำงานจะเป็นลูกศรวิ่งขึ้นอย่างนี้นะเห็นไหมพอผมกดปุ่ม stop ปั๊บทุกอย่างนิ่งสนิทนะฮะต่อมาก็ใช้เป็นคอยเนี่ยผมจะสั่งคอยไปเราได้คอยสตาร์ทมาแล้วแล้วก็คอยสตาร์ทไปสั่งนะแต่เดี๋ยวก่อนผมยังไม่ได้เขียนสเต็ปงานเลยนะฮะโอเคสเต็ปงานอันนี้ผมจะให้เป็น a บวก a ลบ b บวก b ลบโอเคเป็นสเต็ปงานซ้ำนะฮะก็คือมากระเบะกระบอก a บวกกระบอก a เคลื่อนที่ออกแล้วก็ออกสุดแล้วก็กระบอก a เคลื่อนที่กลับจนสุดปั๊บกระบอก b เคลื่อนที่ออกจนสุดแล้วก็กระบอก b เคลื่อนที่กลับจนสุดแล้วก็เริ่มใหม่นะฮะเริ่มใหม่โอเคนี่เป็นสเต็ปงานนะครับต่อมาเมื่ออย่างจากวงจรเราจะได้สเต็ป KF แล้วครับเดี๋ยวผมจะไอ้ K อนาคตผัดของรีเลย์ KF นี่แหละคอยสตาร์ทเนี่ยมาสั่งเริ่มบรรทัดมาสั่งเริ่มการทำงานอันแรกนะครับคราวนี้ก็จะใช้รีเลย์ในการสั่งงานนะครับอันนี้อย่างนี้ผมตั้งชื่อว่าเป็นสเต็ปหนึ่งนะฮะจากอันนี้ก็จะมี4สเต็ปด้วยกันนะครับอันนี้เป็นสเต็ปแรกสเต็ปแรกเนี่ยก็คือมันจะต้องเซลโฮนด้วยนะเพื่อให้ที่สเต็ปแรกจะทำงานค้างหมดเลยนะก็คือถ้าเกิดไม่ค้างนะกระบอกเมื่อเราจะสั่งไปจึ๊กเดียวเนี่ยกระบอกสูบก็เคลื่อนที่ไม่ถึงสักทีนะจะเป็นต้องสั่งค้างนะเป็นสตาร์ทหนึ่งอ่ะสเต็ปหนึ่งนะครับ ST มาจากสเต็ปหนึ่งนะคนอื่นเขียนไงไม่รู้แต่ผมเขียนอย่างนี้โอเคครับเทโฮนปั๊บสเต็ปหนึ่งทำงานค้างโอเคสเต็ปหนึ่งทำงานค้างปั๊บตอนนี้เมื่อกระบอก A เคลื่อนที่ออกสุดนะฮะก็จะไปโดนบีสวิตช์ A1 นะครับโอเคผมต่อมาคราวนี้มาโดนรีสวิตช์ A1 เราจำเป็นจะต้องไปสั่งไปทำให้สเต็ป2ทำงานนะครับแต่ว่าก่อนจะทำงานสเต็ป2เนี่ยเราจะต้องผ่านสเต็ปแรกไปก่อนนะฮะตั้งชื่อว่า FT1 นะครับสเต็ป1เราถึงค่อยไปสั่งให้เกิดสเต็ป2มานะครับโอเคอันนี้สเต็ป2นะครับสเต็ป2ได้ไปสั่ง A ลบนะฮะ A ลบแน่นอนนะครับเคลื่อนที่กลับสุดจะโดนบีสวิตช์ A0 นะครับมาโดนบีสวิตช์ A0 ปั๊บโอ้ผมขอโทษอีกแล้วผมลืมนะฮะจะเซลโฮนด้วยครับเซลโฮนไม่งั้นกระบอกเคลื่อนที่ไม่ถึงแน่ๆโอเคครับสเต็ป1ไอ้สเต็ป2เซลโฮนนะครับต่อมานะครับก็เหมือนที่ผมบอกไปแต่แรกครับอันนี้ไปสั่งให้กระบอก A กลับนะครับก็จะเป็น A0 ตัวรีสวิตช์ A0 ครับคือไปสั่งสเต็ป3จำเป็นต้องผ่านสเต็ป2มาก่อนนะครับโอเคครับ
โอเคก็ทำงานประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวนี่ก็จะสเต็ปสองสั่งงานสเต็ปสามนะครับนี่ก็เอาสเต็ปสามเซลล์โหนไปนะครับเพื่อการไม่ตั้งเสียเวลาขออนุญาต copy แล้วนะครับจะมาเป็นสเต็ปสี่นะคราวนี้ในสเต็ปสามเนี่ยจากสเต็ปจะไปสั่งให้สัญญาณสเต็ปสามนี่ไปสั่งให้สัญญาณ B กระบอก B กันที่ออกนะฮะไอ้ตรงนี้ผมก็ตัวรีสวิตช์ B1 นะครับแล้วก็จะสั่งสเต็ปสี่ได้อย่างเงี้ยจะต้องผ่านสเต็ปสามมาก่อนถึงจะสั่งสเต็ปสี่ได้อันนี้เอาสเต็ปสี่มาเซลโฮนนะครับมาเซลโฮนปุ๊บอีกสเต็ปนี้จะสั่งให้กระบอก B เคลื่อนที่กลับนะฮะโอเคเคลื่อนที่กลับโดนหลีดสวิตช์ B0ครับคราวนี้มันจะเคลื่อนที่กลับได้เนี่ยจะต้องผ่านสเต็ปสี่เข้ามาก่อนนะครับคราวนี้มันเมื่อมันครบลูปนะครับมันจะมีคอยล์มาหนึ่งตัวนะผมตั้งชื่อว่าคอยล์ M นะฮะคอยล์ M ก็คือคอยล์จบนั่นเองครับคอยล์ M นี่ทำหน้าที่อะไรเมื่อสเต็ป B เมื่อกระบอก B ขึ้นที่สุดนะฮะเคลื่อนที่กับสุดอยู่ในที่เมื่ออยู่ในสเต็ป4นะฮะเกิด KN ครับ KN จะมาตัดการทำงานของสเต็ป1จะได้เริ่มต้นใหม่นะครับอาจจะถามว่าอ้าวตัดแค่สเต็ป1สเต็ป2สเต็ป3สเต็ป4ก็ทำงานยังทำงานค้างอยู่จะเริ่มใหม่ได้ไงครับก็เดี๋ยวผมจะไล่ดูนะครับเมื่อสเต็ป1หยุดทำงานนะครับหน้าจากหน้าสัมผัสจากคอยของสเต็ป1ที่ทำงานไปก่อนหน้านี้ก็จะเปิดขึ้นนะฮะก็จะกลายเป็นคอยหน้าเปิดนะครับสเต็ป2ก็หยุดทำงานเมื่อสเต็ป2หยุดทำงานก็เช่นเดียวกันครับสเต็ป3หยุดทำงานเช่นเดียวกันก็สเต็ป4หยุดทำงานก็ทุกอย่างก็จะเริ่มใหม่นะครับคราวนี้ต่อมาอันนี้เขาเรียกว่าเป็นภาคกระบวนการทำงานนะครับก็จะทำงานเริ่ม1ทำงาน2ทำงาน3ทำงาน4ทำงานนะครับจนจบนะฮะเช่น KN ต่อมาจะเป็นภาคที่เราจะเอาไปสั่งโซลินอยด์คอยล์ของโซลินอยด์วาล์วนะฮะโอเคครับต่อมานี้ครับสเต็ปแรกครับสเต็ปหนึ่งครับเอาหน้าปกติหน้าคอยล์ปกติเปิดของสเต็ปแรกนะฮะไปสั่งโซลินอยด์วาล์วนะฮะอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของคอยล์ของโซลินอยด์วาล์วนะครับอันนี้สเต็ปแรกสั่ง A ออกนะครับสั่ง A ออกก็บอก A เคลื่อนที่ออกผมตั้งชื่อเป็น A บวกครับโอเคนี่นะสเต็ปหนึ่งไปสั่ง A ออกนะ A บวกเนี่ย A บวกโอเคครับถ้ากรรมการไม่เสร็จนะผมขออนุญาต copy นะฮะ copy ไปก่อน4อันครับ4แถว4แถวอันนี้ต่อมาเป็นสเต็ป2ครับสเต็ป2สั่ง A ลบครับโอเคครับโอเคตอนนี้สังเกตว่าเมื่อผมมาเกิดสเต็ป2ปั๊บสเต็ป A นี้สเต็ป A ออกกับสเต็ป A ลบเนี่ยมันเกิดทำงานพร้อมกันนะฮะคราวนี้เราจะใช้สเต็ปสุดท้ายของกระบอกเดียวกันนะครับมาตัดสเต็ปที่มันสั่งกระบอกก่อนหน้านะครับผมจะใช้เป็นหน้าสัมผัสของสเต็ป2นะของคอยสเต็ป2ฮะมาตัดไอ้ตรงที่ว่าเอาทำไมนะครับมาตัดตรงที่ว่ามันจะไปสั่งให้กระบอก A ขึ้นที่ออกเนี่ยนะมาตัดในแถวนี้เพราะว่ามันเป็นโดนสั่งซ้ำนะครับต่อมาก็สเต็ปนี้สั่ง A ลบแล้วต่อมาก็เป็นสเต็ป3นะครับสเต็ป3ตัวสั่งก็บอก B บวกนะครับโอเคต่อมานี่ก็เป็นสเต็ป4นะ
เต็ปสี่ไปสั่ง b ลบเหมือนกันกับกระบอกแรกนะครับคือสเต็ปมันซ้ำกันนะก็เอาสเต็ปสามไปตัดนี่ครับเป็นหน้าปิดด้วยนะฮะนี่ก็โอเคครับคราวนี้มาทดสอบการทำงานกันเลยฮะโอเคกดเพย์ครับอะไรเส้นซ้อนครับโอเคกดสตาร์ทครับผมพลาดตรงไหนอีกหรือเปล่าโอเคครับเปิดการผิดพลาดทางเทคนิคนะฮะอันนี้ครับผมเอาสเต็ปผิดมาตัดนะครับโอเคเอาเป็นสเต็ป4มาตัดนะครับโอเคกด play กด start ปั๊บโอ้เสียเลยโอเคผมไม่อึ้งเลยสตันไปสัก1วินะครับก็ทำงานตามสเต็ปที่เราตั้งไว้แบบปกติดีครับกด stop ก็ทำงานครบสเต็ปถึงจะหยุดนะครับโอเคครับต่อมาครับโซลีนอยด์วาล์วก็ไม่ใช่มีแค่เป็นแบบดับเบิลนะฮะบางครั้งมันเป็นแบบซิงเกิลนะครับก็แล้วแต่ที่ว่าเราจะเลือกใช้นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้เป็นแบบโซลีนอยด์แบบซิงเกิลนะครับก็คือสั่งครั้งเดียวนะครับแต่ว่าวาล์วนี่มันสามารถกลับได้ด้วยแรงสปริงนะฮะเอาคอยล์ออกนะครับกลับด้วยสปริงนะคราวนี้เราสงสัยว่าเราจะสั่งให้มันกลับได้ยังไงนะก็อย่างที่บอกนะมันกลับด้วยแรงสปริงนะครับเมื่อเราจะสั่งให้กระบอกเคลื่อนที่กลับเราก็แค่ไปตัดสเต็ปเอาสเต็ปที่ว่ามันสั่งให้กระบอกเนี่ยให้กระบอกมันกลับนะครับไปตัดสเต็ปตรงนี้นะก็เหมือนเดิมนะเมื่อผมตัดสเต็ปเอาสเต็ปสองที่มันสั่งให้กระบอกกลับเนี่ยไปตัดสเต็ปที่ว่าสั่งให้ออกนะครับแน่นอนครับโซลีนอยด์วาล์วจะถูกบีบกลับด้วยแรงสปริงแล้วทําให้กระบอกสูบเคลื่อนกลับนะครับคราวนี้ในบรรทัดนี้ก็ในแถวนี้ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้อีกต่อไปนะไม่จําเป็นเลยครับก็เพย์ครับกดสตาร์ทครับเห็นไหมสังเกตนะฮะเมื่อถึงสเต็ปนี้สเต็ปสองทำงานเพื่อไปตัดให้สามารถกระบอกไม่ให้คอยเอบวกทำงานได้ครับก็เป็นผลให้แรงสปริงชนะทำให้เปลี่ยนการทำงานได้นะเปลี่ยนให้กระบอกสูบกระบอกเอเคลื่อนที่กลับได้นะฮะพูดตะกุกตะกักอย่างเลยนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันครับถ้าเกิดผมจะเปลี่ยนก็กลับด้วยแรงสปริงครับก็ตัดแถวนี้ออกไม่จำเป็นต้องใช้ต่อไปก็ตัดออกครับนะปึ๊บนะก็ไปลองฝึกต่อวงจรของจริงกันดูนะฮะอันนี้ก็เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้เราทดสอบวงจรที่เราเขียนขึ้นมาว่าเราเขียนถูกต้องหรือไม่อะไรเงี้ยก่อนจะไปต่อของจริงอ่ะก็อาจต่อของจริงเลยก็อาจจะทำให้กับอุปกรณ์มีการเสียหายได้บ้างเช่นดีเลย์แบบคอยไหม้อะไรอย่างนี้ครับก็ไปลองฝึกกันดูนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะฮะ